สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเศรษฐกิจนะครับสิ้นเดือนนะฮะประจำเดือนของเดือนตุลาคมปี2562นะครับเศรษฐกิจในเดือนนี้โดยในภาพรวมก็เศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะของการชะลอตัวนะฮะมูลค่าการส่งออกสินค้าเนี่ยยังหดตัวต่อเนื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในภาคส่งออกเนี่ยก็ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เคลื่อนที่การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยหดตัวตามนะการใช้จ่ายภาครัฐก็หดตัวเช่นกันนะตามรายจ่ายลงทุนตัวที่มีการปรับขยายตัวสูงขึ้นเนี่ยคือการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเป็นผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะซึ่งคิดว่าเป็นผลชั่วคราวนะเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังดูมีทิศทางที่ยังด้อยลงนะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่ก็ขยายตัวดีมาหลายเดือนนะก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะในด้านเสถียรภาพเนี่ยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็ลดลงจากเดือนก่อนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ใกล้เคียงเดิมนะจำนวนผู้มีงานทำจริงในเดือนนี้เนี่ยภาพของแรงงานเป็นภาพในภาพรวมนะดูเหมือนจะดีขึ้นบ้างนะส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็เกินดุลลดลงนะตามดุลการค้าดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายก็ยังเป็นการไหลออกครับในภาคส่งออกนะครับก็มีการหดตัวต่อเนื่องในหลายหมวดนะฮะในภาพรวมเนี่ยก็ส่งออกติดลบ 5% นะฮะจากลบ 1.5 ในเดือนกันยายนแต่ถ้าเกิดไม่รวมทองคำเนี่ยก็จริงๆถือว่าใกล้ๆเคียงกันนะลบ 3.3 กับลบ 5.0 ในเดือนนี้ก็ติดลบมากขึ้นบ้างนะก็ในการส่งออกของไทยก็ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคก็คือในภาพรวมก็ยังหดตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหดตัวต่อเนื่องยังคงหดตัวต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งนะการส่งออกที่หดตัวในหลายหมวดเนี่ยก็ตัวที่สำคัญก็จะมีเรื่องของปิโตรเลียมด้วยนะเดือนนี้หดตัวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แต่มาจากเรื่องของการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นนะอันนั้นเป็นก็เป็นปัจจัยชั่วคราวนะแล้วก็มีเรื่องของด้านของภาคเกษตรนะก็ติดลบ 20% เหมือนกันนะแต่จริงๆถ้าดูในไส้แล้วเนี่ยการส่งออกหลายตัวเนี่ยก็มีอาจจะมีเรียกว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างนะครับเช่นเรื่องของการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยก็มีการขยายตัวนะเป็นครั้งแรกนะในรอบปีนะรอบ12เดือนแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องของ IC แล้วก็ส่วนประกอบก็มีทิศทางที่ดีขึ้นขยายตัวเช่นกันนะก็หลังจากที่หดตัวมาในหลายๆเดือนจริงๆถ้าดูในนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจริงๆถ้ามาดูในรูปข้างขวาเนี่ยในลักษณะของถ้าเป็นอินเด็กซ์เนี่ยเหมือนกับว่าการส่งออกเนี่ยน่าจะสแตบิลน่าจะไม่มีแนวโน้มที่จะไม่ถลายลงต่อแล้วนะแต่ว่าในรูปของอัตราการขยายตัวเทียบกับยอดเดียวกันของปีก่อนเนี่ยของเยอนเยอนเนี่ยยังจะน่าหดคงจะหดตัวต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งนะแต่เท่าที่ดูหลายเครื่องชี้เนี่ยถ้าเกิดทางอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าทรัมป์กับสีเกิดตกลงกันได้เนี่ย ก็คิดว่าอันนี้น่าจะทิศทางการส่งออกในระยะต่อไปก็น่าจะดีขึ้นนะไม่ใช่อาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์นะวันที่15นะก็อันนั้นก็คงต้องจับตาดูใกล้ชิดนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็ยังเป็นไปได้ที่การส่งออกโลกเนี่ยการค้าโลกเนี่ยยังอาจจะถลายลงต่อได้แต่ณจุดนี้เนี่ยจริงๆสัญญาณต้องบอกว่าดูเหมือนจะค่อนข้างจะการส่งออกเหมือนจะหยุดการถลายมาในเดือนนี้นะวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกก็ดูดีขึ้นด้านมูลค่าการนำเข้าเนี่ยก็หดตัวในเกือบทุกหมวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมวดของผู้การหมวดการบริโภคนะหรือหมวดวัตถุดิบและสินค้าทุนสินค้าทุนที่บวกตัวนี้เนี่ยจริงๆมาจากเรื่องของที่มีเครื่องบินและแท่นขุดเจาะนะอันนั้นจริงๆเป็นการเช่าเขาโทษทีอันนั้นเป็นก็เลยทำให้บวกเข้ามาได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเอาตัวพวกนั้นออกไปเนี่ยซึ่งคิดว่ามันอาจจะตรงกับของเศรษฐกิจมากกว่าเนี่ยก็จะติดลบนะถ้าไม่รวมพวกนั้นในภาพรวมนี่ก็ถือว่าการนำเข้านี่ก็หดตัวค่อนข้างสูงเหมือนกันนะลบ 9.1 นะการส่งออกที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ส่งผลต่อเนื่องไปที่ภาคการผลิตด้วยนะ
ภาคการผลิตก็ในหลายๆตัวเนี่ยก็หดตัวยังหดตัวค่อนข้างแรงนะอย่างที่เรียนเนี่ยตัวที่แรงเป็นพิเศษในเดือนนี้เนี่ยคือภาคปิโตรเลียมแต่ภาคปิโตรเลียมเนี่ยเป็นการปิดซ่อมบำรุงทั่วไปนะไม่ได้เกิดปัญหาว่าจะมีอุปสงค์หายไปนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในระยะต่อไปนี่น่าจะทำให้ดีขึ้นแต่แม้จะหักตัวของภาคปิโตรเลียมออกไปแล้วก็ตามตัวดัชนีภาคอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยที่ตอนนี้ติดลบ 8.5 แล้วติดลบค่อนข้างลึกนะฮะสสอก็แถลงไปแล้วแต่ถ้าเราหักการผลิตปิโตรเลียมออกไปก็จะประมาณลบ -6 นะฮะก็ยังถือว่าสูงนะฮะแล้วก็หดตัวมากขึ้นกว่าเดือนเซปเทมเบอร์อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่คงต้องติดตามใกล้ชิดนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามาดูในภาพด้านขวาเนี่ยที่แบ่งตามสัดส่วนของการส่งออกนะจะเห็นว่าเส้นข้างล่างเนี่ยเส้นสีดำเนี่ยซึ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีทิศทางการมีทิศทางที่เริ่มดีขึ้นเช่นกันนะอันนี้จริงๆก็สอดคล้องไปกับตัวของตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีตัวของการนำการผลิตเข้ามาย้ายฐานกำลังการผลิตเข้ามายังมีเรื่องของเครื่องปรับอากาศด้วยนะที่ย้ายฐานเข้ามาก็ยิ่งทำให้การผลิตในด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีขึ้นด้วยส่วนตัวของ IC เนี่ยจริงๆก็ติดลบน้อยลงนะอย่างที่เรียนไปในช่วงที่พูดถึงเรื่องการส่งออกเนี่ยทิศทางการส่งออกของโลกเนี่ยจริงๆมีทิศทางที่เริ่มทรงตัวที่จะไม่ถลายต่อซึ่งถ้าเกิดมีการปรับดีขึ้นก็น่าจะมีผลบวกต่อการผลิตเพื่อการส่งออกบ้างแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของการผลิตเนี่ยตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเนี่ยคือการผลิตเพื่อในประเทศนะฮะก็ในประเทศคือเส้นสีฟ้านะฮะแล้วก็เส้นประนี่คือ30ถึง60นะจริงๆหลักก็คือรถยนต์นะรถยนต์อย่างที่เราทราบกันก็คือการผลิตเพื่อการยอดขายในประเทศเนี่ยติดลบค่อนข้างเยอะในเดือนที่ผ่านมานะอันนี้ก็เป็นตัวกดตัวการผลิตในเส้นประนะเรื่องของการผลิตรถยนต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นเรื่องของรถยนต์ที่ไม่ค่อยดีในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนด้วยสำหรับเครื่องชี้นอกดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนอกดัชนี MPI เนี่ยจริงต้องบอกว่าก็ทิศทางก็ยังอยู่ในทิศทางที่ลดลงนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดลงเท่ากับตัวของตัว MPI นะก็คือถ้ามองออกไปนอก MPI เนี่ยสถานการณ์เนี่ยจริงถือว่าไม่ได้เลวร้ายเท่านะครับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ก็หดตัวในหลายๆหมวดนะก็จริงอาจจะไม่ในหลายๆหมวดนะถ้าดูในตารางเนี่ยหดตัวในทุกหมวดนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นห่วงในทิศทางของการลงทุนภาคเอกชนในพอสมควรนะว่าจะเป็นอย่างไรนะเรื่องของการบริโภคเดี๋ยวเราจะเห็นรูปเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงมากอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยมีมาตรการภาครัฐเนี่ยมาช่วยพยุงพอสมควรแต่การลงทุนภาคเอกชนนี้ก็ถือว่าหดตัวตามเครื่องชี้เราเนี่ยหดตัวมาต่อเนื่องนะแต่ว่าก็หวังว่าเมื่อการส่งออกเนี่ยมีทิศทางที่อาจจะปรับดีขึ้นในระยะข้างหน้าเนี่ยการลงทุนภาคเอกชนนี้ก็น่าจะมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะสำหรับการใช้จ่ายภาครัฐนะในเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ63นะฮะแรกของปีงบประมาณ63ก็เปิดมาก็คือการใช้จ่ายภาครัฐก็หดตัวตั้งแต่เดือนแรกเลยนะฮะการใช้จ่ายประจำเนี่ยยังขยายตัวแต่ที่หดตัวเนี่ยมาจากรายจ่ายลงทุนนะรายจ่ายลงทุนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าพระราชบัญญัติงบประมาณปี63ที่ยังไม่ประกาศใช้นะทำให้ถ้าบางโครงการที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญากันก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การลงทุนของรัฐบาลกลางนี้หดตัวนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือการลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะฮะซึ่งอันนี้มีการลงทุนที่ล่าช้ามาต่อเนื่องพอสมควรนะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่กดการลงทุนของภาครัฐบาลโดยรวมนะครับมาถึงการบริโภคภาคเอกชนนะในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเดียวนะที่ถือว่ามีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นนะก็ถ้าดูจากในตารางนะฮะว่าในหมวดไหนที่บวกหรือลบนะฮะก็จะพบว่าหมวดที่ลบหนักเนี่ยเอาบวกหมวดที่ลบหนักก่อนนะเอาข่าวร้ายก่อนก็คือเรื่องของการบริโภคสินค้าคงทนอันนี้ก็ล้อกับการ
ยอดขายรถยนต์ในประเทศนะฮะแต่ก็จะมีเรื่องของตัวสินค้ากึ่งคงทนด้วยนะสินค้ากึ่งคงทนเนี่ยก็จะมีพวกของการพวกเสื้อผ้านะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับการนำเข้าเสื้อผ้าที่เราเห็นในช่วงก่อนหน้านะในตารางของการนำเข้าที่การนำเข้าสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยหดตัวหมวดที่บวกในนี้เนี่ยที่จะเห็นก็คือหมวดที่เป็นตัวของสินค้าไม่คงทนนะแล้วก็หมวดของบริการนะสองหมวดนี้เนี่ยเราคิดว่านะเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนนะแต่คิดว่าอย่างน้อยน่าจะเป็นมีผลมาจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะพอเท่าที่ดูที่ติดตามข่าวโดยเฉพาะมาตรการชิมช็อปใช้เนี่ยก็หลักๆก็จะไปลงที่สินค้าอุปโภคบริโภคนะแล้วก็ตัวของอาจจะมีการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดนะก็จะไปแล้วก็หมวดภัตตาคารหมวดที่เป็นการชิมนะฮะก็จะไปโผล่ในหมวดบริการซึ่งสองในสองหมวดนี้เนี่ยทั้งการบริโภคสินค้าไม่คงทนและสินค้าหมวดบริการเนี่ยก็เห็นมีการปรับตัวดีขึ้นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นถ้าพอสรุปได้ในระดับหนึ่งนะว่าเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐนะโดยเฉพาะมาตรการชิมช็อปใช้นะในเดือนตุลาคมในแต่ในระยะต่อไปนี่คงต้องติดตามนะฮะว่าไอ้การบริโภคที่ดีขึ้นในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นการเอาการบริโภคในอนาคตเนี่ยมาใช้ก่อนหรือไม่นะอันนี้คงต้องรอดูตัวเลขเดือนพฤศจิกาและธันวาด้วยนะครับเพราะในภาพรวมเนี่ยปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อเนี่ยยังมีทิศทางที่ด้อยลงนะตัวของฟาร์มอินคัมเนี่ยจึงถือว่าใกล้ลดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจากขยายตัว104นะเหลือ0.8นะหลักๆมาจากเรื่องของราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคายางนะซึ่งราคายางนี่มันผูกกันไปหมดนะมันต้นตอนเนี่ยมาจากเศรษฐกิจจีนที่อยู่ในช่วงของการชะลอตัวก็นำเข้ายางลดลงด้วยนะแล้วก็นำเข้าผลิตภัณฑ์ยางลดลงด้วยก็มีผลต่อราคายางนะก็เป็นตัวหนักที่กดเรื่องของราคาสินค้าเกษตรแต่ถ้าราคาข้าวเนี่ยจริงยังถือว่าดีอยู่โดยรวมก็ถือว่าชะลอลงมากนะจาก 4.0 เหลือ 0.8 แล้วถ้ามาดูตัวของรายได้นอกภาคเกษตรเนี่ยในรูปข้างขวาจริงดูเหมือนจะหดตัวน้อยลงบ้างนะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในแดนลบนะส่วนรูปข้างล่างเนี่ยขวาล่างเนี่ยคือรูปของตัวของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะจริงผมเลิกนับไปแล้วนะว่ามันลดลงมาต่อเนื่องกี่เดือนนะแต่อาจจะไปนักข่าวอาจจะลองนับดูก็ได้นะว่าดูตุ่มๆเนี่ยมันไหลลงมาเรื่อยๆนะสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะนอกจากการบริโภคภาคเอกชนที่มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นนะก็ส่วนหนึ่งแน่นอนมาจากเรื่องของฐานต่ำในปีที่แล้วเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะที่ขยายตัวดีในเดือนนี้นะนักท่องเที่ยวเอเชียในภาพรวมก็ขยายตัวดีนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียเกาหลีนะก็มาไทยได้ดีนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าเทรนด์ในระยะสั้นคงไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นในไตรมาส4เนี่ยเราน่าจะเห็นการขยายตัวของการบริโภคที่ดีนะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในไตรมาส4ครับในด้านของอัตราว่างงานเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจริงๆตัวเลขอัตราว่างงานเนี่ยปรับดีขึ้นนะเราคุยกันเรื่องของภาคแรงงานเนี่ยดูจะถอยหลังจะถลายลงมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เรื่องของอัตราว่างงานเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาคเกษตรนะแต่ภาคเกษตรเราเห็นเรื่องของคนที่อยู่นอกกำลังแรงงานเนี่ยกลับเข้ามาทำงานในภาคเกษตรด้วยนะก็ในภาคเกษตรเนี่ยก็ดีขึ้นแต่ถ้าในนอกภาคเกษตรเนี่ยยังถือว่าทรงตัวนะก็ดูในรูปข้างขวาก็ได้นะรูปข้างขวาบนนี่ก็ทิศทางก็การจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยยังไม่ค่อยดีแต่ก็แน่นอนว่าตัวนี้เป็นตัวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทิศทางการส่งออกมากที่สุดนะถ้าการส่งออกนี้ยังไม่ได้ดีขึ้นชัดเจนเนี่ยตัวนี้ก็ยากยิ่งที่จะดีขึ้นชัดเจนนะอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดด้วยว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงที่เหลือของปีนะส่วนเรื่องอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็ถึงลดลงค่อนข้างเยอะนะฮะในอัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็ตามราคาพลังงานเป็นสำคัญนะขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยเดือนนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับเดือนที่แล้วทรงๆนะแต่ก็ต้องบอกว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่
ที่ระดับประมาณ 0.4 เนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ต่ำนะก็สะท้อนเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอพอสมควรนะในจากเงินเฟ้อพื้นฐานในด้านของดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็เกินดุลลดลงนะจากการดุลการค้าเป็นสำคัญนะดุลการค้านี่ก็เกินดุลลดลงมูลค่าการนำเข้าจริงที่ติดลบเยอะจริงถ้าในถ้าอันนั้นเทียบกับปีที่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับเดือนก่อนหน้าเนี่ยมูลค่าการนำเข้าสินค้าเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะก็เลยกดดุลการค้าลดลงนะโดยรวมก็ดุลการค้าก็จาก 2.7 บิลเลียนก็เหลือ 2.1 แล้วดุลการดุลบัญชีเดินสะพัดก็จาก 3.5 เหลือ 2.9 นะส่วนดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ยังเป็นการไหลออกในปริมาณที่ใกล้เคียงกันกับในเดือนก่อนหน้าในรายละเอียดเนี่ยดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์ก็เป็นสำคัญนะก็มีการออกไปฝากเงินของมีการปรับสถานะเงินตราของภาคสถาบันการเงินนะแล้วก็มีการออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วก็การลงทุนโดยตรงนะของนักลงทุนไทยซึ่งยังมีอยู่ต่อเนื่องแต่ถ้าในอีกด้านนึงที่เป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยในเดือนนี้ต้องบอกว่ายังมีการไหลกลับเข้ามาลงทุนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะในตัวของ FDI เนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าเดือนกันยาแต่ถือว่าไม่ได้น้อยนะก็เกินก็ในระดับนี้ถือว่าไม่ได้น้อยแต่ที่สำคัญก็คือว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยมีเงินตัวลงทุนไหลเข้ามาในหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนนะในเดือนนี้ก็จะมีถ้าจำไม่ผิดจะมีเรื่องของ IPO ที่ค่อนข้างใหญ่นะในเดือนนี้ด้วยสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจริงในเราเห็นกันลงทุนไหลเข้าค่อนข้างเยอะในเดือนตุลาคมนะโทษเดือนตุลาคมไหลเข้าค่อนข้างเยอะในเดือนตุลาคมแต่อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคมจริงๆถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะค่อนข้างจะคงที่ด้วยซ้ำทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าของโทษทีของเดือนพฤศจิกายนยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะแต่เดือนตุลาคมเนี่ยจริงถือว่าแข็งขึ้นพอสมควรนะก็ส่วนหนึ่งก็จากเงินพอร์ตโฟลว์ที่ได้เรียนไปแล้วนะแล้วก็แต่ทำให้ค่อนข้างแข็งแต่ถ้าเกิดนับจากถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเทียบกับสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะค่อนข้างจะทรงตัวนะก็อยู่ประมาณ 30.2 เนี่ยก็คือเดือนตุลาคมเนี่ยแข็งไปมากนะแข็งไปประมาณ40สตางค์นะในเดือนตุลาคมแต่พอในเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็มีหลายเรื่องไม่ว่าเป็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายหรือการประกาศมาตรการเงินทุนไหลออกของเรานี่ก็ทำให้เงินไม่ค่อยเคลื่อนไหวในเดือนพฤศจิกายนนะเรื่องความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนนี่ต้องบอกว่าเขาตั้งต่ำนะก็จริงๆเงินมันในเดือนพฤศจิกายนก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะก็เลยค่อนข้างต่ำในส่วนของ reserve ต่อ short term debt อันนี้ก็ยังแน่นอนยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะ 3.7 เท่าในภาพรวมนะก็เศรษฐกิจเนี่ย ก็โดยรวมอยู่ในภาวะชะลอตัวนะก็การส่งออกสินค้าก็หดตัวต่อเนื่องก็สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนนะการใช้จ่ายภาครัฐในเดือนแรกของปีงบประมาณกลับมาหดตัวตามรายจ่ายลงทุนก็ตามที่ส่วนหนึ่งก็จากที่พรบงบประมาณยังไม่ได้ประกาศใช้นะอย่างไรก็ดีนะการบริโภคเอกชนเนี่ยหลายเครื่องชี้เนี่ยปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนโดยเป็นผลดีชั่วคราวนะจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐส่วนภาคท่องเที่ยวนี่ขยายตัวดีต่อเนื่องในด้านเสถียรภาพเนี่ยตามเงินเฟ้อทั่วไปก็ลดลงพื้นฐานทรงตัวอัตราว่างงานเนี่ยก็จริงดูดีขึ้นนะตามจำนวนผู้มีงานทำในภาคเกษตรแต่ว่าถ้านอกภาคเกษตรนี่ก็ยังถือว่าไม่ยังถือว่าเขาต้องส่งนะไม่ได้ดีขึ้นหรือเร็วลงชัดเจนดุลบัญชีเดินสะพัดนี่ก็เกินดุลลดลงนะตามดุลการค้าดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายก็ขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์อันนี้ก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจเดือนตุลาคมนะก็อันนี้ก็จบในส่วนของการแถลงภาวะเศรษฐกิจนะแต่ก่อนที่จะไปถามตอบนะเดี๋ยวมีนิดนึงของเรามีเรื่องของตัวเลขทางสถิตินิดนึงที่อยากจะให้ท่านผู้สื่อข่าวได้รับรู้ด้วยหน้าเดียวอันนี้สั้นๆนะก็ไม่ได้มีอะไร
ก็มันมีตัวหนึ่งที่เราติดตามเป็นประจำคือเรื่องของตัว private credit นะก็คือที่ผ่านมาเราก็เรียกสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินนะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราดูเรื่องของสภาพคล่องในประเทศเรื่องของการระดมทุนของภาคเอกชนนะแล้วก็เรื่องของภาระหนี้สินของภาคเอกชนนะที่ผ่านมาตัวนี้ก็ตรงๆนะก็เอาเงินกู้ยืมจากของในส่วนของสถาบันการเงินรับฝากเงินแต่ว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนว่าแหล่งระดมทุนของภาคเอกชนมีหลายแหล่งนะฮะก็โดยเฉพาะระยะหลังที่สำคัญคือตลาดตราสารหนี้นะมีการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ขึ้นเยอะขึ้นพอสมควรนะแล้วก็ยังมีข้อมูลของสถาบันการเงินอื่นที่ไม่รับฝากเงินก็มีด้วยนะรวมถึงสินเชื่อต่างประเทศตอนนี้เนี่ยทางสำนักสถิติธนาคารแห่งไทยเนี่ยก็มีความพยายามที่ก็จับข้อมูลทุกอย่างมารวมกันให้เอาให้ครบให้เป็นระบบให้ครอบคลุมมากขึ้นนะเราก็จะได้ถ้าดูในรูปเนี่ยเราก็จากเส้นสีฟ้าเนี่ยก็ตัวที่บวกเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นประมาณสีชมพูนะถ้าเกิดคือ private credit ตามนิยามแบบเดิมที่นับเฉพาะข้อมูลของสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ18.8 ล้านล้านบาทหรือ 112% ของ GDP นะพอรวมตัวนี้ขึ้นก็เป็น 24.7 ล้านล้านบาทนะหรือประมาณ 147% ของ GDP นั้นก็ตามข้อมูลล่าสุดจริงๆก็เห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆมันไม่ได้เพิ่มจริงๆนะมันแค่เอาข้อมูลที่แต่ก่อนอยู่กระจายมารวมด้วยกันไม่ใช่อยู่ๆก็มีการก่อนหนี้เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะนั่นจริงเพื่อช่วยท่านสื่อมวลชนเนี่ยจริงรอบนี้เนี่ยทางสำนักสถิติเนี่ยเราทำแถลงข่าวมาแจกให้ด้วยนะเขียนไว้ให้ด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดในอนาคตเราก็จะเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้นะ